พลเอกวิทวัฒร,รัชตนานประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะร่วมประชุมกับนายสุประชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนทั้งการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินแปลงสวนส้มอำเภอฝางและอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงกรณีที่บริษัทเชียงใหม่ธนาทรปิดกั้นหนองน้งนําสาธารณะและมีการขุดลอกเปลี่ยนแปลงทางน้ําทําให้น้ําจากกําเหมืองสาธารณะไม่สามารถไหลผ่านลงสู่ลําห้วยแม่หลักหมื่น และกรณีรัษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนบ้านป่าม่วงและบ้านในพัฒนาตะมนแม่แรมอําเภอแม่ริมไม่สามารถออกโฉนดที่ดินบริเวณที่ตนเองครอบครองทาประโยชน์ในเขตพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตห่วงห้ามที่ดินในท้องที่อําเภอแม่ริม จากการประชุมประธานผู้ตรวจการแผ่นดินกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการทุกอย่างตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาและจะต้องเร่งดำเนินการให้ถูกต้องไม่ฉะนนั้นจะเข้าข่ายละเลยการปฏิบัติหน้าที่หากติดขัดปัญหาระเบียบสามารถแจ้งมาที่สำนักผู้ตรวจการแผ่นดินได้ทันทีเพื่อร่วมพิจารณาแก้ไขให้ทันท่วงทีส่วนที่ดินทำกินที่มีปัญหา93รายได้แยกกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าให้การช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์แล้ว